วันนี้สถานการณ์ในพม่าเองก็ถือว่าวิกฤตนะครับแล้วในความวิกฤตของประเทศพม่านั้นหลายเรื่องก็มีโอกาสจะลุกลามเป็นความวิกฤตของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าเมืองฝั่งพม่าที่ใกล้กับไทยฝั่งแม่สอดคือเมียวดีตอนนี้ลบกันหนักนะครับแล้วในการลบกันหนักเนี่ยนะครับมันเป็นการลบที่อาจะกระทบกับประเทศไทยนะครับตอนนี้ทหารไทยหรือหน่วยงานด้านความมัน่นคงไทยก็บุกเข้าไปตรึงพื้นที่ เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณเมียวดีนะครับถนนจุดที่จะเป็นจุดขนส่งสินค้าเมียวดีประเทศเมียนม,มาตอนนี้บรรยากาศโดยรวมก็วังเวงนะครับเครื่องบินลบของกองทัพเมียนม,มาบินทิ้งระเบิดใส่กองฝ่ายกองกําลังฝ่ายต่อต้านทั้งคืนในเขตชานเมืองเมียวดีนะครับสียงระเบิดก็ดังสนั่นหวั่นไหวแล้วก็มีการสุรุปเป็นวันที่3ส,สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ในเขตเมียวดีก็คือกองทัพฝ่ายต่อต้านได้ยึด ฐานใหญ่ของทหารพรมาร่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือภาพของกองทัพไปต่อต้านนะครับซึ่งได้บุกยึดโรงพักสำคัญนะครับคือสถานีตำรวจภูธรปางการที่จังหวัดเมวยดีนะครับทา,ารพม่าได้มีการใช้อากาศยานและหอโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อป้องกันฐานที่มั่นของสถานีตำรวจภูธร แต่ว่าในสุดแล้วนะครับการใช้เฮลิคอปเตอร์และอากาศยานของทหารพม่านั้นประสบความล้มเหลวผลจากการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทหาระเรียงนะครับสามารถยึดค่ายทหารพม่าได้แล้วก็มีการถ่ายรูปถือปืนนะครับหน้าโรงทักทารโรงพักทหารพม่าอย่างสดชื่นนะครับว่าตัวเองประสบความสําเร็จนะครับรวมทั้งมีการถ่ายภาพในโรงพักที่ถูกยึดได้ด้วยว่ากลายเป็นสภาพโรงพักล้างเพราะทหารพม่าถูกจับยอมแพ้ไปหมด นะครับมีการยึดอ,อ,า,ดอาวุธได้จํานวนหลายรายการนะครับแล้วก็มีการประทะก,กันอีกหลายฐานจุดที่เกิดเหตุนะครับห่างจากชายแดนแม่สอดเพียงแค่12กิโลเมตรนะครับไม่ไกลจากชายแดนไทย12กิโลเมตรก็ถ้าเทียบนะครับคือระยะประมาณจากกรุงเทพนะครับไปเออาจจะห,หวยขวางหรือว่ากรุงเทพไปหลักสี่อะไรประมาณเนี้ครับมันใกล้นิดเดียวเองนะครับพม่าก็มีการใช้ระเบิดและหอทิ้งอย่างต่อนเนื่องแต่ว่า ไม่ประสบความสําเร็จนะครับตอนนี้ก็ถูไฟต่อต้านคือกองทัพกะเรียงยึดพื้นที่โรงพักไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเสียฐานที่มั่นหลักทางทหารของฝ่ายพม่านะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับนอกเหนือจากการยึดฐานที่มั่นหลักได้ก็คือปฏิบัติการครั้งนี้ที่กองทัพกะเรี่ยงทํานั้นได้มีการเผยแพร่ภาพนะครับว่ากองกําลังกระเรียงกลุ่มที่มีชื่อว่ากองพันธุ งูเห่านะครับมีอาวุธที่เป็นแมนแพดนะครับหรือว่าจรวดประทับบานะครับโจมตีอากาศยานอยู่ในครอบครองก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับว่ากองทัพชินและกองทัพกระเรียงนะครับมีอาวุธที่เป็นจรวดประทับบาสําหรับยิงโจมตีอากาศยานอยู่นะครับตอนนี้นะครับในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับเป็นภาพของกองทัพกระเรียงซึ่งก็มีแมนแพด นะครับหรือว่าปืนนะครับหรือจรวดนะครับสำหรับยิงอากาศยานประทับบ่าของตัวเองอยู่เป็นอาวุธนำวิถีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับไหลกำลังมีในครอบครองของกองทัพกระเรียงไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่แค่ขชินที่มีนะครับแต่ว่ากอ,องทัพกระเรียงก็มีนะครับแม้แ่เป็นอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระดับตำ่ำ ชนิดประทับไหลยิงแบบนำด้วยหมุกค,คนะครับมแมนนย่อมาจากคำว่า man portable air defense system นะครับเพราะฉะนั้นอาวุธในการต่อต้านอากาศยานแบบนี้นะครับเมื่อมีแล้วก็แปลว่ากองทัพเกรเรี่ยงก็มีสาญยานุภาพในการต่อสู้กับอากาศยานของทาหารพรม่ามากขึ้นแล้วมันได้ถูกใช้ในการต่อสู้กับทหารพม่า,น,มานี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทหารพม่า ใช้การโจมตีด้วยอากาศยานและเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินโจมตีกระเรียงแต่ทหารพม่าไม่ประสบความสําเร็จเหตุผลง่ายๆคือเฉพาะในรูปนี้เราได้เห็นนะครับว่ากองทัพกระเรียงมีแมนแพดนะครับหรือว่าอาวุธนําวิถีสําหรับโจมตีอากาศยานระดับต่ํานะครับในครอบครองนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนแล้วนะครับแล้วแมนแพดเนี่ยมันเป็นอาวุธที่มันประหลาดนะครับมันใช้ครั้งเดียวแล้วก็ ฝึกได้เลยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องสลับซับซ้อนอะไรนะครับความยากลำบากของแมนแพดอย่างเดียวคือลูกจรวดมีราคาแพงแต่ว่าเมื่อกองทัพกะเรี่ยงนะครับมีแมนแพดก็แปลว่ากองทัพกะเรี่ยงน่าจะมีจรวดนะครับมีลูกกระสุนอยู่ในครอบครองด้วยและมีการตั้งข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะทําให้มิงออนไลน์ขวัญผวามากขึ้นไปอีกว่าแมนแพดที่กองทัพกะเรียงมีในครอบครองนั้นมันเป็นแมนแพด ผลิตในจีนถ้าเป็นอย่างนี้จริงนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นคำถามว่าอาวุธจีนมาอยู่ที่กองทัพกะเรียงได้อย่างไรนะครับย้ำนะครับว่าแมนแพดที่มีอยู่นี้นั้นมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นแมนแพดที่ผลิตในจีนนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้มิงออนไลน์อาจจะต้องหวาดผวามากขึ้นว่ากองทัพจีนกำลังเล่นสงครามสองหน้ากับมิงออนไลน์หรือเปล่า นะครับนั่นก็คือในหน้าหนึ่งนั้นก็ยังคงไม่ได้ต่อต้านมิงออนไลน์นะครับยังคงสนับสนุสนให้มิงออนไลน์เป็นผู้นําประเทศพมา่าแต่ในอีกหน้าหนึ่งนะครับกองทัพจีนอาจจะมีส่วนในการสนับสนุนอาวุธนะครับให้กับกองทัพฝ่ายต่อต้านหรือไม่นะครับเรื่องนี้ต้องไปตรวจสอบกันถ้าเป็นเรื่องที่กองทัพจีนสนับสนุนอาวุธนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ มิงอ่องลายหนาวแต่ถ้ากลับตลปัดกันจีนมีแมนแพดในเออกระเรียงมีแมนแพดในครอบครองเพียงเพราะกระเรียงนะครับยึดอาวุธมาได้นะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือถ้ากลับตลปัดนะครับมากกว่านั้นคือกระเรียงมีแมนแพดในครอบครองเพราะใช้เงินซื้ออันนั้นก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งไม่มีอะไรต้องกองังวลแต่ถ้าแมนแพดนี้ กะเรียงได้จากจีนนั่นคือสิ่งที่มิงอองไลน์ต้องกังวลนะครับวันนี้แมนแพดเป็นอาวุธปริศนาว่ากะเรียงมีในครอบครองได้อย่างไรนะครับใช้เงินตัวเองซื้อหรือยึดจากฐานพมา่าได้หรือจีนส่งมาให้มันมีความเป็นไปได้แค่3ทางนะครับ 1. ใช้เงินตัวเองซื้อ2นะครับยึดจากฐานพมา่าที่รบแพ้และส คือจีนส่งมาให้ถ้าจีนส่งมาให้บอกได้คำเดียวว่ามิงออนไลน์ชิบหายแน่นะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยสำหรับมิงออนไลน์แต่ว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือใช้เงินซื้ออาจจะไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับอาจจะเป็นเรื่องซึ่งออพอจะประทังชีวิตต่อไปได้สำหรับมิงออนไลน์นะครับ ต้องย้ำอีกครั้งนึงครับว่าโรงพักที่ถูกยุดนี้นะครับเป็นโรงพักโรงพักที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์กับกองทัพมิงออนไลน์ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นจุดที่อาจจะสะท้อนนะครับว่าสถานการณ์ในพม่ากใกล้ถึงจุดเปลี่ยนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่กองทัพฝ่ายต่อต้านมีอาวุธประหลาดมาอยู่ในครอบครองของตัวเองนะครับมีรายงานด้วยนะครับว่าฐานทัพพม่าบางจุดนั้น ถูกยึดและตีแตกนะครับพื้นที่รอบนอกเนี่ยนะครับไม่ใช่ฐานหลักที่มีการประทะกันเลยนะครับถูกตีในเวลาเพียง5นาทีนะครับอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจว่ามีหลักฐานยืนยันหรือเปล่าแต่ข้อมูลทางฝั่งกะะเรียงบอกว่ามีนะครับการโจมตีบางจุดนะครับฐานพ่ายแพ้ ไปในห้านาทีนะครับมีการต้องข้อสังเกตมากขึ้นนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมากองทัพเขตร์ีนหรือว่ากองทัพฝ่ายต่อต้านเนี่ยมีแมนแผดนะครับของจีนมาใช้มากขึ้นเป็นแมนแผดรุ่น HN5 นะครับเป็นแมนแผดรุ่น HN5 นะครับซึ่งจีนพัฒนามาจากเทคโนโลยีของสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะเป็นการยึดจากทหารพมาร่าเพราะแมนแผดรุ่นนี้ค่อนข้างเก่านะครับแต่ว่าก็คงจะต้องดูต่อไป นะครับว่าตกลงอาวุธชนิดนี้นะครับมาได้อย่างไรนะครับถ้ามาจากจีนนะครับมิงออนไลน์หนาวอย่างแน่นอนนั้นโดยสรุปนะครับในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับกองทัพกระเรียงสามารถยึดฐานทหารพม่าในพื้นที่ใกล้ๆชายแดนไทยเนี่ยได้หลายจุดนะครับอย่างน้อยก็ก้าวค่ายทหารด้วยกันแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่การยึดค่ายทหารได้หลายจุดนะครับ แต่มันคือการที่กองทัพกะเหรียงนะครับซึ่งคนไทยที่ตามสถานการณ์พม่าจะไม่เข้าใจว่ากะเหรียงมีกองทัพ2กลุ่มกลุ่มที่1เป็นกองทัพกะเหรียงกลุ่มที่สู้รบกับมิงอองลน์นะครับแต่กลุ่มที่2เป็นกองทัพกะเหรียงซึ่งไม่ได้สู้รบกับเผด็จการทหารกลุ่มนี้เป็นกลุ่มซึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นกลางนะครับเป็นกลุ่มซึ่งไม่ยุ่งกับสงครามนะครับเป็นกลุ่มซึ่ง้าพูดง่ายๆคือเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าสงครามเนี่ยหรือการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยจะเป็นทาออกให้กับพม่านะครับ วันนี้สถานการณ์ในฝั่งกองทัพกะเรี่ยงเองมีความเคลื่อนไหวซึ่งน่าจะทําให้มิงออนไลน์นะครับเจอสถานการณ์ที่น่าหวั่นวิตกมากขึ้นไปอีกเพราะว่ากองทัพกะเรี่ยงกลุ่มซึ่งเคยประกาศว่าเป็นกลางไม่ลบกับมิงออนไลน์และไม่ร่วมกับกองทัพกะเรี่ยงด้วยกันในการต่อต้านมิงออนไลน์นั้นวันนี้ได้ประกาศแล้วนะครับว่าเขาจะเลิกเป็นกลางแล้ว มีการประกาศคำแปรพักของกองทัพกะเหรียงกลุ่มซึ่งเคยบอกว่าจะไม่ลบกับมิงออนไลน์นะครับจะไม่สู้กับมิงออนไลน์แล้วก็จะไม่ร่วมกับกะเหรียงในการเรียกร้องเอก,การาชด้วยนะครับวันนี้ความเปลี่ยนแปลงในกองทัพกะเหลี่ยงเกิดขึ้นแล้วนะครับกลุ่มกะเหรียงกลุ่มทีเ่เห็นว่าฐานพม่านะครับสู้กับกองทัพกะเหรียง KNU และกลุ่ม PDF นะครับจนค่าย27 5หของทหารพม่าแตกเนี่ยนะครับกองทัพกะเหลี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งที่ผ่านมามีจุดยืนว่าจะไม่ลบกับพม่าและจะไม่ร่วมกับกระเหรี่ยงในการต่อต้านมิงอ๋องลายคือกองกําลังพิทักษ์ชายแดนของกะเหลี่ยงกลุ่มนี้เรียกว่า BGF ของกระเหลี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับของผู้พันเอกหม่องสีตูนะครับซึ่งเขาประกาศว่าเขาจะเป็นกลางจะไม่ช่วยพม่าแล้วก็จะไม่ต้านทหารพม่าด้วย วันนี้นะครับเกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่นั่นก็คือกลุ่ม BGF แปลพักนะครับประกาศว่าจะร่วมกับกองทัพชาติพันธุ์ต่างๆในการต่อต้านมิงออนไลน์จะร่วมกับฝ่ายต่างๆนะครับเพื่อสร้างความเป็นรัฐเอกราชของกะเรี่ยงขึ้นมาให้ได้กระเรียงกลุ่ม BGF ซึ่งที่ผ่านมาไม่ยอมร่วมกับมิงออนไลน์วันนี้เขาเปลี่ยนชื่อเขาแล้วนะครับ เป็น c a r e n National Army จากเดิม BGF Border Guard Force นะครับแปลเป็นภาษาไทยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกลุ่มนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกองทัพกองทัพกะเหลี่ยงแห่งชาติและประกาศจุดยืนนะครับว่าเขาเจรจากับฝ่ายต่อต้านและจะร่วมมือกับทุกกลุ่มแล้วเพื่อกะเหลียงรวมตัวเป็นชาติเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกราชของรัฐกะเหลี่ยงให้ได้ <S <S เพราะฉะนั้นในแง่ชายแดนไทยนะครับมีองอนงไลน์สูญเสียพันธมิตร จากชนชาติกรเรี่ยงไปเรียบร้อยแล้วกรเรียงกลุ่มที่ไม่ลบวันนี้ประกาศร่วมลบแล้วนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในบริเวณชายแดนใกล้ๆแม่สอดใกล้ๆเมียวดีนะครับที่มีการปรากฏของแมนแพดจีนนะครับมีการยึดพื้นที่เชิงยุทธศาสตร,ร์ของทหารพม่าได้มีการแปรพักของกรเรียงกลุ่มที่ไม่ลบกับมิงอองลน์ซึ่งได้ตัดสินใจประกาศร่วมลบกับมิงอองลน์ต่อต้านมิงอองลน์นะครับและ จะเรียกร้องชาติเอกราชของชนชาติกะเหรี่ยงด้วยกันนี่คือความเคลื่อนไหวใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศพมา่าในเขตชายแดนกะเหรี่ยงเพราะ B ี f นั้นถูกมองในอดีตว่าเป็นกะเหรี่ยงที่ทรยศกะเหรี่ยงเป็นกะเหรี่ยงที่สนับสนุนชนชาติพมา่าวันนี้ BGF ไม่มีแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นคาร์เดนเนชั่นแนลอาร์มี่กองทัพแห่งชาติ กะเรียงเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแล้วนะครับในแง่ของอีกจุดหนึ่งที่มีการประทะที่ค่อนข้างหนักนะครับก็คือในเขตร,รัฐคชินนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการโจมตีทหารพรมาร่าจนเกิดเหตุเครื่องบินตกอย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับกองทัพคชินออกมายืนยันว่าเขาสามารถยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพรมาร่าตกอีกลำหนึ่งในเขตร,รัฐคชินนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับได้รับการยืนยันจากพลหนอบูซึ่งเป็นผู้นำของกองทัพขัชินแล้วนะครับว่า,อากองทัพขัชินนั้นสามารถจะยิงเฮลิคอปเตอร์ของฐานพมา่ารุ่น Mi 3 5ได้เรียบร้อยและไม่ได้เป็นการยิงแค่ยิงโจมตีจนเฮลิคอปเตอร์เสียหายแต่เป็นการยิงที่ในพลหนอบูระบุว่า เฮลิคอปเตอร์ของฐหาพรพม่าถูกยิงตกนะครับเป็นลำที่เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจนะครับออกองทัพขชินโดยในพุนดอบูระบูว่าตัวเองเป็นคนยิงเฮลิคอปเตอร์ของทหารพรมา่าลำนี้ตกเองนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้าไปตรวจสอบจุดตกว่าเครื่องบินทหารตอนนี้พังพินาศไปทั้งลำแล้วหรือยังนะครับในแง่าภาพที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ซึ่งไม่ใช่อันนี้เนี่ยนะครับ ก็มีการระบุเอาไว้นะครับว่า,อาตอนนี้นะครับทหารของกองทัพกชินก็กําลังพยายามจะเข้าพื้นที่ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะครับว่ากองทัพกชินเนี่ยยิงเฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่าและอากาศยานในรูปแบบต่างๆของทหารพม่าตกหลายครั้งนะครับซึ่งได้รับการเปิดเผยว่าเป็นเพราะว่ากองทัพกชินเนี่ยมีแมนแพดนะครับหรืออาวุธนำวิถีสําหรับโจมตีอากาศยานระยะต่ํามาเป็นของตัวเองนะครับ คชินล่าสุดประกาศนะครับว่าเขาจะขับไล่ทหารพม่าให้หมดไปจากรัฐคชินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าติดตามนะครับระก่อนหน้านี้อาร,การักันกองทัพอาร,การักันก็ประกาศไล่ทหารพม่าให้หมดไปจากเ,เขตยะไข่ นะครับวันนี้กองทัพกชฉินก็ประกาศนะครับว่าจะไล่ฐานพมา่าให้หมดไปจากรัฐยะขินหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเคยยิงเครื่องบินรบฐานพมา่าตกด้วยนะครับซึ่งก็มีหลักฐานเป็นซาเครื่องบินทหารพรมาร่าอย่างชัดเจนนะครับ mm hmm. กองทัพกชฉินตอนนี้นออย่ยจะคําประกาศว่าจะไล่ฐานพมา่อาออกไปให้หมดเลยนะครับ mm hmm. น่าสนใจว่าเขาประกาศปฏิบัติตการที่เรียกว่า0307ตั้งแต่วันที่7มีนาคม2 5 0พั นะครับซึ่งค่าวนี้กองทัพกระชินมีการสนทิกําลังกับพันธมิตรโจมตีฐานพม่าหลายจุดใกล้กับเมืองโมม็อกใกล้กับเมืองวายมอใกล้กับเมืองมิจินาใกล้กับเมืองไลซาด้วยนะครับแล้วก็พันเอกหนอบูยืนยันว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นโจมตีฐานฐานพม่าได้12แห่งตามเขตเมืองต่างๆนะครับแล้วก็มีการรุกไปยังฐานปฏิบัติการฐานพม่าสําคัญที่อยู่บนทางหลวงหมายเลขสามสิบเอ็ดมันเดเลมิจินาช่วงระหว่างเมืองบัมมอกับเมืองมิจินา และโจมตีฐานยุทธศาสตร์ของฐานพม่าในเขตภูเขาสูงต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีทัพคะชินนั้นสถานการณ์ร้อนแรงนะครับคะชินติดกับจีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบังเอิญมีอาวุธจากจีนรั่วไหลมาถึงฝั่งคะชินนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเพราะชายแดนคาชินติดกับจีนขณะที่กะเหรียงนะครับถ้ามีอาวุธจีนน่าประหลาดใจเพราะชายแดนกะเหรียงไม่ได้ติดจีนนะครับถ้ามีอาวุธจีนมาคําถามคือมาจากไหนมาจากฝั่งไทยหรือเปล่า ไม่มีใครทราบนะครับเพราะในก่อนนี้กองทัพกระชินปฏิบัติการที่มีชื่อว่าปฏิบัติการ0307นั้นกําลังประสบความสําเร็จอย่างกว้างขวางนอกจากการตรีฐานพม่าสําเร็จเนี่ยนะครับก็มีการระดมนะครับชนเผ่าชาติพันธุ์อื่นๆที่ยังไม่ได้ร่วมสงครามต่อต้านมิงอองไลน์นะครับให้เข้ามาร่วมต่อต้านกับมิงอองไลน์ด้วยตัวอย่างเช่นชาติพันธุ์นะครับลีซูหรือลีซอ ที่คนไทยรู้จักกันดีนะครับก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับกองทัพขชินในการสู้รบกับทหา,ารพม่าด้วยนะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าการร่วมรบกับขชินโดยชนเผ่าลีซอนั้นจะส่งผลให้ทหา,า,ารพม่านั้นมีความสูญเสียมากขึ้นขนาดไหนนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีการประทะก,กันที่ดุเดือดคือ,เ,อ,อเหตุการณ์นะครับที่กองทัพพมา่า ยิงจรวดถล่มเมืองปะโอซึ่งอยู่ในรัชฐานตอนใต้ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้สงครามในเขตคชินนะครับสงครามในเขตเกะเรี่ยงนะครับลุกลามมายัางรัชฐานตอนใต้มากขึ้นซึ่งตอนนี้ในเขตรัชฐานตอนใต้เขายัางไม่ได้ร่วมรบกับกองทัพฝ่ายต่อต้านกับมิงออนไลน์นะครับเมืองสีสายที่เป็นเมืองของเขตรัชฉานตอนใต้วันนี้ตลอดจนวันที่1ิบนะครับ ถูกโจมตีแล้วก็มีการประทะกันอย่างดุเดือดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นนะครับออกองทัพมิงออนไลน์มีการโจมตีพื้นที่เมืองสีสายด้วยอาวุธหนักแล้วก็มีการใช้ดโดรนด้วยมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดด้วยนะครับผลของการทิ้งระเบิดนั้นและการโจมตีทางอากาศนั้นทําให้มีบ้านเรือนของคนในเขตรัชฉานตอนใต้เสียหายไปนับไม่ถ้วนนะครับประมาณการกันว่ายอยู่ที่ 16หลังคารเรือนซึ่งเป็นผลละเรือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นชนวนใหม่ชนวนใหม่ที่ให้สงครามในเขตประเทศพมา่านั้นขยายตัวมาสู่รัฐฉานตอนใต้มากขึ้นนะครับบทบาทผู้นำฝ่ายฉานบทบาทผู้นำอย่างเจ้ายอดศึกต่างๆจะมีการขยับหรือไม่นะครับอันนี้คือปริศนาที่คงจะต้องดูกันต่อไปเพราะว่ารัชฉานตอนเหนือนั้นฝ่ายต่อต้านมีออนไลน์ยึดได้แล้วนะครับนั่นคือกองทัพตอาอังโกก้า,ารักันส่วนรัฐฉานตอนใต้นั้นยังไม่มีการทําศึกกับ พมา่านะครับการที่มิงออนไลน์โจมตีในเขตรัชสานตอนใต้จะเป็นการกดดันให้ผู้นํารัชสานตอนใต้ตอบโต้กับมิงออนไลน์หรือไม่หรือว่าผู้นําฝ่ายฉานตอนใต้นะครับจะนิ่งเฉยไม่ยอมตอบโต้กับมิงออนไลน์แล้วไปให้ประชาชนในเขตอํานาจของตัวเองนั้นถูกมิงออนไลน์โจมตีต่อไปนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครทราบแต่หลักฐานที่มิงออนไลน์ใช้จรวดยิงในเขตพลเรือนในเขต รัชฐานตอนใต้มันค่อนข้างชัดเจนนะครับมีหลักฐานเป็นจรวดจ,จํานวนมากซึ่งเมื่อโจมตีแล้วซากมันถูกทิ้งเอาไว้ในเขตรัชฉานตอนใต้นะครับผู้นําฉานจะทําอย่างไรถ้าไม่ตอบโต้นะครับความเชื่อถิอิประชาชนของตัวเองมีต่อ,อผู้นํานะครับก็จะสูญเสียไปโดยปริยายนะครับกรณีกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับที่สามารถยึด อีกเมืองหนึ่งได้นะครับก็คือกองทัพอารักันที่หลังจากประกาศนะครับว่าสามารถยึดรัฐยะไไ่ได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับและยึดเมืองต่างๆเกือบจะได้ทั้งหมดแล้วเ่ยนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เมืองหยันเบนะครับในรัฐอารักันก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ทหารพม่านะครับถูกยึดโดยกองทัพอารักันไปเรียบร้อยนะครับเมืองหยันเบก็เป็นจุดที่ มีการประทะกันแล้วก็มีการครอบครองฐานพม่านะครับกับกองทัพฝ่ายต่อต้านก็สู้กันมาตั้งแต่สิแปดธันวาคมปี2 0 2พันยี่บสามนะครับตอนนี้ก็ต่อสู้ก็ระยะเวลานะครับนานนะครับสามเดือนผ่านไปเรียบร้อยนะครับในที่สุดก็กองทัพฝ่ายต่อต้านกองทัพอาราการระบุว่าฝ่ายต่อต้านนั้นประสบชัยชนะนะครับในการยึดเขตเมืองยันเบ,ยเบมาเป็นของตัวเองนะครับซึ่งก็ จะยิ่งทําให้ฐานพม่านั้นสูญเสียความมั่นใจมากขึ้นไปอีกออชัยชนะของฝ่ายกองทัพต่อต้านในการยึดเมืองยันเบโดยกองทัพอรการเนี่ยนะครับกำลังกลายเป็นอีกตัวแปรนึงที่ทําให้ฐานพม่านั้นขวัญหน,นีดีฟอร์ผมเคยรายงท่านผู้ชมฟังไปหลายครั้งนะครับว่าฐานพม่าตอนนี้เกิดปรากฏการหนีตายนะครับข้ามไปยังอินเดียบ้างข้ามไปยังจีนบ้างข้ามไปยังบังคลาเทศและประเทศอื่นๆบ้างตามอัตภาพนะครับ ล่าสุดมีทหาพรพม่าอีกชุดหนึ่งนะครับหนีตายจากรัฐยะไข่ไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มนี้นะครับข้ามไปยังบังคลาเทศเดินเท้าหนีไปมีจํานวนทั้งสิ้นนะครับ29คนเป็นทหาพรพม่าที่หนีตายเข้าบังคลาเทศไปพร้อมกับนําอาวุธสงครามเข้าไปด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรล่าสุดก็ทางการบังคลาเทศนะครับมีการ กักตัวนะครับทหารพม่ากลุ่มนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการยึดอาวุธต่างๆของทหารพม่ากลุ่มนี้จํานวนมากนะครับหลังจากนี้ก็คงจะต้องดูต่อไปว่าบังคลาเทศนะครับจะมีการส่งทหารพม่ากลุ่มนี้กลับมายังประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นความกังวลของทหารพม่าตอนนี้มีมากนะครับแล้วก็เป็นความกังวลที่ประสิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าพวกเขาไม่มั่นใจว่าการร่วมทัพกับกองทัพพม่านั้น จะทําให้เขาตายหรือจะทําให้เขามีชีวิตรอดนะครับในสถานการณ์การสู้ศึกกับอารักันอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับอีกกรณีหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวหน่าสนใจนะครับอันนี้เป็นคลิปซึ่งเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ได้เห็นกันนะครับแต่ว่าเป็นคลิปซึ่งมีความสำคัญนะครับในแง่การเมืองเพราะว่าเป็นคลิปซึ่งสื่อไฟ ทางเลือกนะครับสื่อภาคประชาชนในประเทศพม่านะครับเขามีการเผยแพร่คลิปนะครับซึ่งระบุว่าเป็นหลักฐานนะครับว่ากองทัพมิ่งออนไลน์นั้นได้มีการจับคนมุสลิมนะครับไปเป็นทหารนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ากองทัพมิ่งออนไลน์นั้นมีความรังเกียจโรฮิงยาซึ่งเป็นคนมุสลิมมีการปราบปรามคนโรยิงยาอย่างต่อเนื่องถึงขั้นที่มีการใช้คําว่า มิงอองไลน์มีส่วนร่วมในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญานะครับมีการรายงานว่าม,มิงอองไลน์นั้นได้มีการจับคนมุสลิมไปเป็นทหารในเขตยะไข่นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็คือการเห็นการบังคับคนไปเป็นทหารนะครับล่าสุดนะครับมีรายงานยืนยันเป็นคลิปแล้วว่ามิงอองไลน์มีการจับคนมุสลิมไปเป็นทหารไปรับใช้เผด็จการไปรับใช้ชนชาติพมา่า ทา้งที่ตอนแรกนะครับมิงออนไลน์เคยปราบปรามคนโรฮิงญาและลังเกียจคนมุสลิมนะครับชุมชนคนมุสลิมตอนนี้มีการเผยแพร่คลิปนี้นะครับส่งมายังคนมุสลิมในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับว่ากองทัพพม่านะครับมีการจับคนอิสลามคนมุสลิมไปฝึกทหารแต่งกายในทหารนะครับโดยในคลิปนะครับท่านจะเห็นคนที่ฝึกเนี่ยพูดภาษาพม่านะครับ แล้วก็มีการสั่งการให้คนมุสลิมในรัฐะยะไข่นะครับก็คือคนโรฮิงญาเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นทหารนะครับก่อนหน้านี้นะครับกองทัพพม่า,มาเคยบอกว่าไม่มีการเอาคนโรฮิงญามาเป็นทหารต้องย้านะครับว่าในประเทศพม่าเขาไม่เคยยอมรับว่าโรฮิงญาเนี่ยเป็นคนเ <iku> พราะฉะนั้นเมื่อไม่ยอมรับว่าโรฮิงญาเป็นคนการเอาโรฮิงญามาเป็นทหารมันไม่มีทางเกิดเพราะโรฮิงญาไม่ใช่พลเมืองพม่า นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มิงออนไลน์และพะมา่าประกาศว่าโรฮิงญาไม่ใช่ซิติเซนชิพไม่ใช่พลเมืองพมา่าดังนั้นเมื่อไม่ใช่พลเมืองจะเอามาเป็นทหารไม่ได้แต่วันนี้นะครับมิงออนไลน์ไม่ยอมรับโรฮิงญาเป็นพลเมืองแต่มีการจับโรฮิงญาจับคนมุสลิมมาเป็นทหารนะครับแล้วก็รบนะครับในเขตรัฐยะไข่เพราะฉะนั้นเป็นยุทธการของมิงออนไลน์นะครับที่ ต้องการจะเสี่ยมให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนโรฮิงญามุสลิมกับคนอารกันซึ่งก่อนหน้านี้เคยอยู่ร่วมในรัฐยะไข่ด้วยกันอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ไม่ได้มีความขัดแยง้งดุนแรงเท่ากับความขัดแย้งที่อารกันมีต่อชนชาติพมา่าไม่ได้ขัดแย้งรุนแรงเท่าความไม่พอใจที่คนมุสลิมโรฮิงญามีต่อมิงออนไลน์วันนี้มิงออนไลน์นะครับเสี่ยมให้คนมุสลิมกลายเป็นทหารแล้วก็บังคับให้คนมุสลิมนั้นรบกับชนชาติอารักัน ซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างชนชาติอรารกันกับคนโรฮิงยาและอาจจะทำให้มิงออนไลน์นั้นใช้จังหวะน,นี้ในการปราบปรามกองทัพอรารกันไปด้วยนะครับโดยปริยายนะครับเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงนะครับเพราะว่ามิงออนไลน์ไม่เคยยอมรับว่าคนมุสลิมหรือคนอิสลามเป็นพลเมืองของประเทศพมา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโรยิงยานั้นมิงออนไลน์ไม่เคยยอมรับแม้กระทั่งบอกว่า คนเหล่านี้เป็นคนหรือไม่แต่วันนี้เกิดปรากฏการณ์นะครับเกลียดตัวกินอะไรไม่รู้ผมจำสุภาษิตไม่ได้นะครับเกลียดตัวกินไก่เกลียดปลาไหลกินน้ําแกงหรืออะไรสักอย่างสุภาษิตไทยมันมีแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีการจับนะครับคนมุสลิมไปเป็นทหารนะครับรบกับชนชาติอาร,รการ์ในประเทศพม่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะนําไปสู่ ความไม่พอใจนะครับของประเทศอิสลามหรือว่าคนมุสลิมในประเทศต่างๆทั่วโลกต่อพฤต,ติกรรมของมิงออนไลน์แบบนี้อย่างไรถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับในการฝึกทหารก็มีการเอาไม้เคี่ยนตีด้วยนะครับอันนี้คือบางส่วนคลิปที่เห็นว่ามีการเอาไม้เคี่ยนตีคนอิสลามด้วยที่ถูกฝึกเป็นทหารเดี๋ยวให้ดูคลิปบางตอนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงการกับการจับคนมุสลิมไปเป็นทหารในประเทศพาม่าคร,ครับหมอ,อสด